ที่มาได้ให้การช่วยเหลือน้องเขายังไงบ้างคือตอนนี้สำหรับน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะก็สอบถามคุณหมอแล้วว่าตอนนี้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้กำลังตามดูอาการนะฮะตอนนี้คุณหมอก็กำลังติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดก็ภาวนาให้น้องปลอดภัยก็คิดว่าน้องจะปลอดภัยครับในส่วนนี้นะเดี๋ยวก็จะถามคุณแม่น้องว่ามีอะไรที่จะให้ทางจังหวัดเราช่วยดูแลเรื่องของการรักษาน้องเขาต่อไปครับส่วนน้องที่เป็นคนที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นก็ส่งเข้าที่บ้านพักเด็กนะฮะแล้วตอนนี้ทางผู้ปกครองก็เดี๋ยวคือจะต้องมีกระบวนการสอบสวนตามสหวิชาชีพเนื่องจากน้องเขาอายุยังไม่ถึง12ปีแล้วก็จะต้องมีการระหว่างผู้ปกครองกับบ้านพักเด็กต้องมีการไปทำข้อสัญญาตกลงกันในช่วงนี้ช่วงของการที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนนี่นะครับว่าจะอยู่ที่บ้านพักเด็กหรือจะกลับไปดูที่อยู่กับผู้ปกครองต้องมีการทำสัญญาครับตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกันกับที่บ้านพักเด็กต่อไปจังหวัดจะมีมาตรการในการดูแลเรื่องการนำอาวุธเข้าไปในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่านี่คือผมเร็วๆนี้ก็เกิดเหตุในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดอื่นครั้งหนึ่งก็ได้เอามาคิดแล้วก็พยายามจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรผมเข้าใจว่าทางโรงเรียนเองก็มีเด็กนักเรียนมากทราบจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาว่ามีเด็กนักเรียนต้อง 2,000 กว่าคนปกติก็มีการสุ่มตรวจกระเป๋าเด็กนักเรียนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าท่านผอ.โรงเรียนก็คงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เด็กนักเรียนที่อาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันในเคสนี้แต่เคสนี้ไม่มีนะฮะแต่ผมคิดว่าจากเคสก่อนที่เกิดเหตุที่ต่างจังหวัด